สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์ทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2563นะคะอาจารย์อาจจะลงคลิปเร็วไปหน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะติดธุระไปทำการเกษตรที่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยต้องรีบทำคลิปแล้วลงไปก่อนล่วงหน้านะคะค่ะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะเป็นดวงที่อาจารย์เปิดอธิษฐานจิตเปิดดวงชาววันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์63นี้นะคะซึ่งก็จะอาจารย์วางไพ่แบบโหราศาสตร์นะคะแต่เรียงอีกแบบที่ไม่ใช่แบบจักรราศีนะคะก็เรียงแบบเป็นแถวขนานนะคะคือจะมีตำแหน่งนะคะตนุนะคะตนุก็คือตัวตนหรือตำแหน่งลัคนานะคะตนุก็เหมือนเดิมค่ะกระดุมพระการเงินสหชาติการติดต่อนะคะพันธุตำแหน่งพ่อแม่ก็ได้นะคะบ้านวงจุ้ยร้านค้าที่อยู่อาศัยตำแหน่งจิตใจตำแหน่งความมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะตำแหน่งบุตรลูกหลานบริวารความรักการลงทุนความรักที่กรณีรักใหม่ๆนะคะได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งอริจะเป็นตำแหน่งอุปสรรคปัญหาหรือศัตรูก็ได้นะคะตำแหน่งปัตตานีก็เป็นคู่ครองหุ้นส่วนหรือการให้ความร่วมมือกับคนอื่นหรือคนอื่นให้ความร่วมมือกับเราก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งมรณะนะคะตำแหน่งมรณะเป็นตำแหน่งปัญหาสุขภาพนะคะตำแหน่งสุภะการเดินทางผู้ใหญ่การสอบนะตำแหน่งความรู้สึกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นจิตใจที่ดีงามก็ดูตำแหน่งนี้ได้นะแล้วก็ตำแหน่งกรรมะการงานตำแหน่งลาภโชคลาภก็ได้หรืองานเสริมอันนี้อาจารย์ให้เป็นตำแหน่งสรุปนะบอกคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันตั้งแต่ตำแหน่งที่1เลยนะคะตำแหน่งที่1เป็นอัศวินเหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาววันอาทิตย์จะโชคดีละเพราะไพ่เหรียญขึ้นตำแหน่งที่1และเป็นไพ่เหรียญที่ค่อนข้างแบบอาจารย์มองว่าโดดเด่นเลยนะคะไพ่นี้คุณจะเห็นว่ามีการไถหว่านหรือทำการเกษตรแล้วออกผลผลิตงอกเงยนะคะจนกระทั่งเห็นไหมคะว่าในมือเขาอ่ะมีเหรียญมีเหรียญแปลว่าผลประโยชน์ที่งอกเงยละได้รับผลประโยชน์ละเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาววันอาทิตย์ก็จะมีรายได้ที่ดีมีเงินเข้ามานะคะหรือบางคนกำลังคิดซื้อรถก็ได้นะมีรายได้อาจจะมีแผนไปซื้อรถก็ได้นะคะแล้วโดยเฉพาะตำแหน่งการเงินเนี่ยเป็นไพ่ Adjustment ก็จะบอกว่าถ้าเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมาการเงินมันนิ่งมันไม่ค่อยดีนะเดือนนี้การเงินต้องดีขึ้นมีช่องทางการทำมาหากินหลายอย่างเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลแพทย์หมอพยาบาลทำงานมูลนิธิโรงพยาบาลทำธุรกิจบางคนทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงศพนี่ก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับคนเก็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละค่ะบางคนก็เป็นเซลล์ขายยาอย่างนี้ก็ถือว่าดีขายเครื่องมือแพทย์ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยูกยานะอาจารย์มองว่าเด่นไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการสื่อสารการโฆษณาการเป็นพิธีกรพวกจัดงานอีเวนต์ก็ได้นะคะไพ่นี้หรือแม้กระทั่งพวกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินทางสจ๊วตนักบินแอร์โฮสเตสอันนี้ก็ถือว่าเด่นไพ่ใบนี้ในเรื่องของเงินนะคุณจะได้รายได้ดีๆจากธุรกิจพวกนี้สำหรับคนวันอาทิตย์ถือว่าการเงินในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยฟื้นตัวอาจารย์มองว่าฟื้นตัวเลยดูสิไพ่เหรียญอยู่ตำแหน่งลาภะก็เป็น3เหรียญเห็นไหมคะว่าการเงินต้องดีขึ้นตำแหน่งสรุปเป็น4ไม้เท้าแห่งไพ่ความมั่นคงและเป็นไพ่การเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นก็เลยจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะโดดเด่นบางคนมีแผนซื้อรถซื้อบ้านเห็นไหมคะในเดือนนี้นะคะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะแล้วก็เราไปดูตำแหน่งของการสังคมการติดต่อกับสังคมภายนอกสังคมเพื่อนหรือการเดินทางอันนี้อาจารย์เตือนอุบัติเหตุนะอัศวินดาบหรือเตือนความขัดแย้งกับเพื่อนก็ได้เพราะเป็นลักษณะของการสู้รบกันนะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเลวร้ายนะอย่าลืมว่าไพ่ขยายต้องเอามาดูด้วย
ไพ่ขยายยังโอเคแหละอาจารย์มองคนวันอาทิตย์ปกติเป็นคนใจร้อนแต่ร้อนไม่นานหรอกตำแหน่งใจเป็นอัศวินถ้วยก็แปลว่าระงับอารมณ์ได้ร้อนก็ร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โอเคนะเย็นลงนะคะก็เหมือนคุมสติได้อยู่นะก็เลยไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้แตกหักกับเพื่อนซะทีเดียวจะมีทะเลาะกันขัดใจกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งการไปดีลงานก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาติดนู่นติดนี่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะแต่ก็ยังถือว่าผ่านได้เนาะต่อไปในตำแหน่งพันธุนั่นแหละที่แปลว่าตำแหน่งจิตใจอาจารย์เลยมองว่าระงับได้เนาะเพราะเป็นไพ่ถ้วยธาตุน้ำและเป็นตำแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะถ้าเป็นบ้านก็ถือว่าฮวงจุ้ยดีเย็นสบายบ้านนี้บางคนอาจจะมีตั้งอ่างปลาไว้หน้าบ้านก็มีนะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยเป็นพลังที่ดีในการแก้ปัญหาได้เป็นการดึงเงินดึงทรัพย์ดึงพลังโชคลาภเข้าบ้านได้นะคะถือว่าถ้าใครวางน้ำอยู่เนี่ยอาจารย์ถือว่าถูกดวงนะคะฮวงจุ้ยเด่นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ยังแปลว่าสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่ายังดีแข็งแรงขึ้นถ้าที่ผ่านมามีเก็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ถือว่าดีขึ้นนะคะค่ะก็ถัดไปเป็นตำแหน่งบุตะบุตะแปลว่าการลงทุนหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเรามาดูการงานเนี่ยกรรมะเป็นก้าวไม่เท้าเนี่ยอาจจะคนวันทิศบางท่านเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดกับการอยู่ที่เดิมเห็นไหมไพ่ขยายแชมบาลานนะคะแล้วก็ตำแหน่งบุตะคือการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยขึ้นหนึ่งไม้เท้ามันก็แปลว่าคนวันอาทิตย์มีความคิดอยากมูฟอยากย้ายงานนะบางท่านอยากย้ายมีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันยังไม่ตอบโจทย์ในความเติบโตก็ได้นะคะแต่ก็เหมือนกับก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีอาจารย์มองนะเหมือนคุณคิดเห็นไหมยังไม่ได้ค่อยตัดสินใจสักทีเดียวถ้างั้นอาจจะไปรอสักปลายเดือนนะในตำแหน่งลาภาพเป็น3เหรียญเนี่ยอาจจะมีคนยื่นโอกาสดีๆให้นะฮะถ้าคิดอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสักประมาณวันที่14เนี่ยอาจารย์มองว่าให้ชะลอไว้ก่อนดีกว่านะตั้งแต่15เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนของกุมภาพันธ์เนี่ยชาววันนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องงานนะฮะแบบอยู่ๆก็มีคนเสนองานให้อ่ะอย่างเงี้ยมีคนเรียกไปทำงานด้วยอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าหรือเพื่อนเก่าก็ได้นะคะก็จะได้งานดีๆเป็นที่พอใจถ้าจะย้ายก็ไปย้ายช่วงนั้นน่าจะดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม้เท้ายังตีเด่นในเรื่องของการสอบนะคะชาววันที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะสอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการน่ะคณะสายวิชาชีพอะไรก็ได้เนี่ยติดหรือแม้กระทั่งสอบการต่อใบอนุญาตอะไรสักอย่างนี่ก็ถือว่าได้สอบชิงทุนก็ถือว่าเด่นนะคะถือว่าคุณเอาความสำเร็จได้อย่างแน่นอนในตำแหน่งบุตรนะคะหรือถ้าเป็นตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะแปลว่าถ้าเราอยู่ตำแหน่งหัวหน้ากรณีที่มีลูกน้องนะกรณีที่ใครบางคนไม่ได้ย้ายงานถ้าพูดแค่ลูกน้องเนี่ยก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ได้ลูกน้องใหม่เข้ามาได้จะช่วยแบบทำให้แบ่งเบาภาระงานไปได้หรือคนเรานะบางทีมันจะต้องมีลูกน้องที่ดีในการเป็นทีมเวิร์คทีมงานน่ะงานมันจะได้พัฒนาได้เร็วนั่นถ้าพูดในแง่ของความหมายลูกน้องกรณีที่คนไม่เปลี่ยนงานนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนทุกคนนะที่อาจารย์พูดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะตำแหน่งลูกค่ะถ้าใครแต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรหนึ่งไม้เท้านะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรตั้งครรภ์ได้นะคะหรือใครมีบุตรอยู่แล้วได้ข่าวดีเรื่องบุตรแหละบุตรสอบชิงทุนได้สอบเรียนต่อได้หรือเขาทำงานอยู่แล้วเขามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวของเขาก็ได้อันนี้ถ้าคนวันทิศมีลูกนะก็สนับสนุนเขาไปได้เลยถือว่าดีค่ะเพราะอาจารย์เห็นไพ่ลาภะมันถึงตำแหน่งนี้อยู่มันปะทะกันอยู่เป็นไพ่ที่ดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะส่วนตำแหน่งอริศัตรูปัญหาเนี่ยนะคะเป็นไพ่7ดาบก็อาจจะแปลในแง่อาจจะมีคนที่คอยจ้องเราอยู่จ้องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้เราอยู่หรือจ้องที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะหวังดีกับเราระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเนาะกรณีเพื่อนร่วมงานบางคนก็อาจจะมีปัญหากับเราก็ได้นะคะก็อะไรที่มันเป็นความลับนะไอ้7ดาบเนี่ย
บางครั้งเราไว้ใจแล้วเราเอาความลับของตัวเองไปพูดหรืออะไรที่เป็นความลับของที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เก็บไว้นะเหยียบไว้เลยเนี่ยเห็นไหมเท้าเหยียบไว้เนี่ยเหยียบไว้ให้แน่นๆอย่าเอาไปแพร่พรายเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้โอเคในตําแหน่งปัตตนีคู่ครองคนรักค่ะเป็นไพ่แบบนี้หนึ่งระวังสุขภาพของคู่ครองคนรักได้ระวังคนรักเก็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือตีอีกความหมายหนึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งไม่คุยกันง้องแง้งงอนกันอยู่เนี่ยไพ่นี้งอนกันอยู่ฉันไม่คุยอ่ะอาจารย์มองว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เพราะอะไรก็เพราะมีไพ่ judgment คือการรีเทิร์นนะคะแล้วก็แปลว่าคนวันอาทิตย์ก็เหมือนกับให้อภัยคนง่ายๆหรอกไม่ได้ผูกอาฆาตผูกใจเจ็บอะไรเขานานหรอกค่ะคนวันอาทิตย์นะคะก็เป็นคนใจดีนะคนวันอาทิตย์เห็นไหมตำแหน่งใจเป็นอัศวินถ้วยแปลว่าใจดีนะคะส่วนในตำแหน่งมรณะเป็นไพ่ราชาดาบเนี่ยจริงๆราชาดาบก็ยังไม่ถึงขั้นเสียแต่มันมีไพ่ขยายเสียอาจารย์ก็ต้องเตือนให้ระวังสุขภาพในแง่ของอาการปวดเมื่อยนะคะหลังกระดูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับลำไส้ทางเดินลำไส้แล้วก็พวกเป็นนิ่วเนี่ยก็ต้องระวังเช็คสุขภาพนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ร้ายแรงนะรักษาได้ค่ะในตำแหน่งสุภาพการเดินทางใครจะไปต่างประเทศเนี่ยเดินเรื่องของวีซ่าผ่านนะไปได้มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางนะคะที่อาจารย์แปลเป็นการมูฟย้ายงานไปด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่อาจารย์ผู้ใหญ่ยังเมตตาอยู่นะที่จริงแล้วนะคะผู้ใหญ่ก็ยังรักเมตตาอยู่นะคะก็ยังเหมือนกับคือถ้ามีปัญหาสมมติว่ามีใครเอาคุณไปพูดในทางไม่ดีเนี่ยนะคะอาจารย์มองผู้ใหญ่เขาจะไม่ได้ฟังหรือเชื่อไปทั้งหมดเพราะไพ่นี้อยู่ลักษณะขาข้างนึงอยู่ในน้ำข้างนึงอยู่บนบกหมายถึงเขายังเหมือนกับเขาเรียกว่าชั่งน้ำหนักหรือจะต้องสอบสวนก่อนนะคะเพราะว่าไพ่นี้แปลว่าคุณอาจจะโดนเล่นงานหรือใส่ความอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าเรื่องไปถึงผู้ใหญ่ยังไงซะก็ได้รับความยุติธรรมค่ะนะคะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าไพ่จัดเมนต์ก็ขยายตัวตนคุณไงมันแปลว่าการเกิดใหม่หรือการตัดสินการพิจารณาคนดีก็ต้องได้รับสิ่งดีตอบแทนนั่นเองนะคะโอเคค่ะในตำแหน่งการงานเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะในตำแหน่งราภะก็อาจจะมีโชคลาภเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานก็มีคนชวนไปทำงานมีคนเสนอโอกาสดีๆหรือเป็นการทำงานเสริมอยู่เนี่ยรายได้งานเสริมก็ถือว่าดีเลยนะคะโชคลาภเข้ามาถ้าลาภลอยก็อาจจะแปลว่าได้จากเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านได้ด้วยนะคะเนี่ยอยู่ประมาณไพ่สี่มีเท้าตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสรุปเป็นเรื่องของความมั่นคงอ่ะก็แปลว่ายังโอเคอยู่นะคะการเงินการงานถ้าใครจะยังอยู่ที่เดิมอยู่ได้นะเพียงแต่บางท่านอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเห็นไหมคะในมือมีกิ้งก่าอยู่ในมือแต่การเปลี่ยนแปลงการอยากเรียนรู้สิ่งอื่นๆบ้างไม่ใช่เฮ้ยมันจมปักอยู่กับที่เดิมมันก็อยู่งั้นแหละอะไรเงี้ยก็อยากจะไปหาอะไรที่มันท้าทายอ่ะนะคะไปได้นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ที่มีมุมคิดแบบนั้นก็ถือว่าโอเคอ่ะนะคะคำว่า1ไม้เท้าอาจารย์ก็จะแปลในลักษณะประมาณนี้ในเรื่องของความสำเร็จนะคะในเรื่องงานหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอรักใหม่ๆในที่ทำงานได้ด้วยนอกจากจะเป็นที่ทำงานทั้งที่ทำงานเก่าและถ้าใครอยู่ที่ทำงานเก่านะก็แปลว่าก็มีโอกาสเจอแต่ถ้าใครมุกขยายเนี่ยนะคะก็อาจจะเจอได้เร็วขึ้นสำหรับคนโสดนะใครมีการมูฟการย้ายเนี่ยจะเจอความรักใหม่ๆได้เร็วขึ้นนะคะอาจารย์จะแปลมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับจะมีสิ่งที่แบบเข้ามาแบบคุณไม่คาดคิดน่ะความรักใหม่ๆเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ